กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์มือถือที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับผมโจ๊กเกอร์แจมจากแอปเกม Thailand อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเกมซอมบี้เกมใหม่ที่ผมเองเนี่ยค่อนข้างว้าวเลยนะครับและอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักและเล่นกันนั่นคือเกม Dead Invasion Survival รับชมได้เลยครับหลายคนที่เห็นตัวเกมหรือตัวอย่างเกมเพลย์เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมาอีกแล้วหรอเกมซอมบี้แนวนี้อีกแล้วนะครับในมือถือมีให้เล่นกันมากมายเป็นพันๆเกมอันนี้เรื่องจริงนะครับเกมแนวนี้เยอะมากๆผมก็เคยคิดอย่างนั้นครับจนในที่สุดผมได้ลองโหลดมาเล่นดูนะครับแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันก็คล้ายๆกับเกมที่มีอยู่ในตลาดนั่นแหละแต่มันมีบางอย่างครับที่ผมคิดว่ามันพิเศษกว่าเกมระดับเดียวกันนะครับอย่างแรกต้องขออธิบายแนวเกมก่อนนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว third person แบบตะลุยด่านนะครับด่านหนึ่งเนี่ยจะมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นนะครับแต่ว่าภารกิจในแต่ละด่านจะค่อนข้างหลากหลายไม่จำเจเหมือนกับหลายๆเกมนะครับที่เดินหน้ายิงไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไปเก็บอาวุธบ้างไปเก็บกระสุนบ้างยิงป้องกันฐานบ้างช่วยคนบ้างจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วเนื้อเรื่องเนี่ยจะต่อกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นด่านยาวไม่ถึงว่าเป็นเนื้อเรื่องยาวแต่ซอยเป็นด่านสั้นๆให้เราได้เล่นกันนะครับรูปแบบของปืนเนี่ยจะสามารถอัปเกรดได้ครับเพื่อเพิ่มความแรงของปืนแล้วก็ซื้อปืนใหม่ๆแต่ส่วนใหญ่ปืนเนี่ยจะอันล็อกตามเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะสู้ซอมบี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องมีการอัปเกรดปืนที่มีอยู่ให้แรงขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยจะมีแค่ปืนพกนะครับแล้วจะมีอูซี่ให้ในประมาณระดับด่านที่2ที่3มันจะมีอูซี่ให้ลองใช้กันซึ่งผมบอกเลยว่าจุดเด่นที่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเกมอื่นๆคือการยิงครับการยิงหัวซอมบี้เกมนี้คือโคตรสะใจขังโคตรสะใจโคตรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงด้วยปืนพกหรือปืนอูซี่เนี่ยคือเกมส่วนใหญ่ที่ผมเล่นในแนวซอมบี้ในโทรศัพท์เนี่ยมันจะยิงแต่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยรู้สึกสะใจครับมันจะยิงแบบก็ยิงไปอย่างนั้นนะฮะมันจะต่างกับเกมคอมถูกไหมฮะคือเกมคอมเนี่ยเรายิงแล้วมันรู้สึกมันสะใจอ่ะมันเลย Left 4 Dead หรืออะไรแบบนี้นะครับยิงแล้วผีมันกระเด็นมันแบบหัวมันสาดเละอะไรเงี้ยคือมันสะใจนะครับซึ่งเกมนี้มันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เจอในเกมซอมบี้มือถืออื่นๆการยิงหัวเกมนี้โคตรสะใจแล้วมันรู้สึกเหมือนเราได้รับรางวัลบางอย่างนะฮะถ้าเกิดเรายิงหัวมันแบบพั่วแล้วมันกระเด็นไปข้างหลังการที่หัวมันสาดกระจายเนี่ยแล้วการยิงหัวเนี่ยบางทีนัดเดียวตายนะครับก็คือวันช็อตวันคิวเลยดังนั้นถ้าเกิดเรายิงหัวได้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นความภูมิใจเล็กๆที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นจุดเด่นที่ผมมองว่าเด่นที่สุดแล้วในเกมนี้แล้วทำให้ผมเล่นต่อไปจนเกือบจะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแบบติดกันเลยนะครับซึ่งหาได้ยากแล้วในเกมปัจจุบันนะผมเล่นไม่ค่อยได้ติดต่อกันขนาดนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากๆอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องบอกกันเลยก็คือเรื่องของด่านที่ผมบอกไปนะครับมันไม่จำเจนะฮะแล้วก็ผีเนี่ยค่อยๆยากขึ้นนะถ้าปืนเราไม่อัปเกรดเนี่ยมันจะเริ่มยิงไม่ค่อยแรงนะครับแล้วก็ต้องใช้จำนวนกระสุนมากขึ้นในการฆ่า1ตัวดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องสเตย์ในการอัปเกรดตลอดนะฮะอัปเกรดให้มันแรงขึ้นผีเนี่ยถาโถมเข้ามาเบื้องต้นเนี่ยตอนแรกๆคุณอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยยากมากแต่ผมเชื่อว่าหลังๆมันจะค่อยๆยากขึ้นนะครับรวมถึงจะมีผีพิเศษที่โผล่มาด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผีที่ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าจะเป็นบอสนะครับบอสด่านนี้เนี่ยไอ้บอสเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดูน่ากลัวอยู่นะครับอย่างเช่นตัวแรกที่เจอเนี่ยก็จะเป็นตัวใหญ่ๆอ้วนๆเหมือนบูมเมอร์แต่ว่ามันจะมันตัวเป็นตัวแทงนะครับไม่ใช่เป็นบูมเมอร์ที่ยิงนัดเดียวตายนะแล้วก็ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือระบบของช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดหรือกล่องพยาบาลนะก็มีให้ใช้กันทุกด่านเลยนะครับอย่างละ2อันนะฮะก็คือระเบิด2ลูกกล่องพยาบาล2อันนะครับก็สามารถกดใช้กันได้ในเวลาคับขันต่างๆนะครับจะเพิ่มเลือดจะปาระเบิดยังไงก็ลองคำนวณกันดูนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกก็คือตัวละครเนี่ยมีให้เลือกซื้อกัน3ตัวนะครับซึ่งอันนี้ต้องใช้เงินในการซื้อค่อนข้างแพงอยู่นะฮะแต่ว่าตัวแรกเนี่ยก็เล่นได้สนุกแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อตัวต่อไปหรืออะไรยังไงปืนก็ไม่จำเป็นต้องขวนขวายเติมมาก็ได้นะครับค่อยๆเล่นปืนที่มีอยู่ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆก็น่าสนใจนะครับโดยรวมแล้วเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเกมซอมบี้มือถือที่คุณภาพค่อนข้างดีนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับก็ยังไม่ค่อยจะหลุดจากขนบธรรมเนียมของเกมซอมบี้ในมือถือสักเท่าไหร่แต่ในเรื่องของความสะใจนั้นผมให้10เต็ม10เลยครับส่วนเรื่องระบบอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้โดดเด่นกับจากเกมอื่นๆเท่าไหร่นักนะฮะดังนั้นคะแนนจึงอยู่ประมาณ7ถึง6ถึง7ประมาณนี้นะครับยังไงใครที่หาเกมซอมบี้เล่นไว้ระบายอารมณ์นะครับยิงหัวและสะใจนะฮะ
ยิงหัวแล้วหัวกระจายแถมไม่กดต่อยด้วยครับการกดต่อยนี่โคตรทีกเลยครับต่อยแล้วแม่งกระเด็นฟู่ไม่รู้มันเป็นเดือดฮักหรืออะไรนะครับต่อยแล้วก็ผีกระเด็นกระดอนไปไกลมากนะครับแต่ว่าต่อยได้ไม่บ่อยนะก็คือต่อยในช่วงเวลาครับขันเวลาผีเข้ามาประชิดตัวเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วเกมนี้โอเคเลยครับสามารถเล่นได้ค่าเวลาได้สักระยะนึงเลยยังไงถ้าใครหาเกมซอมบี้ดีๆเล่นก็อย่าลืมโหลดเกมนี้ไปเล่นกันนะครับวันนี้จุ๊กก็เจอจากแอปเกมไทยแลนด์คงต้องลาไปก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะฮะและถ้าใครหาเกมมือถือเล่นแบบอยากจะหาเกมเล่นใหม่ๆนะครับก็สามารถกด subscribe channel นี้แอปเกมไทยแลนด์ไว้ได้เลยครับเพราะผมมีเกมมือถือใหม่ๆมาแนะนำให้เล่นกันตลอดเลยยังไงล่ะครับโอเคครับวันนี้ต้องลาไปจริงๆแล้วครับผมจุ๊กก็เจอจากแอปเกมไทยแลนด์สวัสดีครับ